ทุกคนเราอยู่ที่สนามชุมทางบางซื่อกรุงเทพอภิวัฒน์ทุกคนนี่เรากำลังเสิร์ชหาโรงแรมเจริญอพาร์ตเมนต์ค่ะทุกคนที่จังหวัดไหนรู้ไหมกรุงเทพก็มีที่อนุสาวรีย์สาทรใช่ไหมแต่นี่ที่จังหวัดตรังฮะเมืองพญารัศดรนุประดิษฐ์ต้นยางพาราต้นแรกก็อยู่ที่ตรังใช่ไหมนี่ฮะเดี๋ยวเราเปิดรูปดูนะฮะอยู่ตรงถนนรัศดาทุกคนอย่าตำบลทับเที่ยงทุกคนนี่นะฮะไปทุกคนดูรีวิวสิทุกคนจ้ารีวิวเลิศสะดวกสบายใกล้แหล่งของกินทุกคนโอ้ยโอเคเดี๋ยวดูรูปก่อนนะฮะดูรูปสวยๆเมืองตรังนี่ฮะนี่ฮะทุกคนรูปโอ้ยห้องนอนน่ารักมากทุกคนนี่ฮะโอ้เลิศเลิศทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเช็คอินเนาะตาลายไหมเนี่ยเลื่อนแบบนี้ทุกคนคำขวัญประจำจังหวัดตรังทุกคนจำได้ยังเค้กจังหวัดตรังเอกลักษณ์เป็นยังไงหมูย่างจังหวัดตรังทุกคนเอกลักษณ์เป็นยังไงแน่เราต้องพาไปชิมใช่ไหมแต่ไม่แน่หรอกเราอาจจะไม่ได้พาไปชิมให้ทุกคนมากินกันเองทานกันเองไปกันเองตามรอยไปพักที่เจริญอพาร์ตเมนต์โฮเทลเนาะดูเสียงรถไฟดิทุกคนดังตึกๆๆๆแบบว่าโอ้แบบสั่นสะเทือนมากทุกคนนี่คนก็กำลังรอนะฮะทั้งวันทั้งคืนอยู่ตรงนี้หนาวมากทุกคนโอ้หน้าโรงแรมมีขายลูกทุเรียนด้วยทุกคนเลิศมากดูสิทุกคนบรรยากาศสีสันมีทั้งรายวันรายเดือนนะฮะทุกคนนี่หากใครเข้าไปในเฟซนะฮะเจริญอพาร์ตเมนต์ได้เลยทุกคนจ้ะเดี๋ยวลงคลิปสั้นๆนี้ก่อนเนาะระหว่างรอรถไฟฮะทุกคนจ้ะนี่ฮะบรรยากาศรอรถไฟนี่ฮะที่ชาร์จแบตต้องไม่ไปไหนนะฮะเพราะโจรเยอะฮะทุกคนเคยฟาสชาร์จหายไปเลยอ๋อนี่คนญี่ปุ่นเหรอฮะเราเรียกว่าคนไทยฮะที่อยู่ข้างหลังเราเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนิดนึงนี่ฮะทุกคนจ้ะบรรยากาศนี่ฮะที่ชาร์จแบตจะเป็นแบบนี้ทุกคนดูสิที่เที่ยวจังหวัดตรัง10อันดับเมืองรองที่อยากให้ลองเที่ยวสวยสวยแต่เนี่ยเราจะไม่ไปแบบนี้นะฮะเราจะเที่ยวแต่ในเมืองฮะทุกคนหมายถึงว่าอยู่แต่ในเมืองฮะดื่มด่ำนะฮะนอนสบายสบายในที่พักเจริญอพาร์ตเมนต์แต่ละอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้มีโฆษณาอะไรไม่รู้เข้าเต็มไปหมดเลยในมือถือนี่ที่ไหนฮะทุกคนสวยจังเลยนี่อ้าวบุญคงอะฮะทุกคนสวยเนาะอันนี้เกาะเหลาเหลียงน่าไปมากทุกคนเกาะมุกไงฮะที่เขาไปลอดถ้ำกันทุกคนต้องระวังน้ำขึ้นแล้วจะโดนขังอยู่ข้างในอันนี้จะเป็นเขาจมป่าเหรอฮะทุกคนเขาจมป่าเกาะลิบงไงฮะที่มีปลาพยูนทุกคนอันนี้เราจะไม่ได้ไปฮะเรายังไม่ได้ไปนะฮะงวดนี้ทุกคนอ่าวปากมงปากเมงไม่ได้ไปฮะเกาะกระดานเราเคยโดนเทไปแล้วรอบนึงทุกคนจ้ะก็เลยไปเกาะหลีเป๊ะแทนทุกคนจ้ะโดนรีสอร์ทดีดังมากที่เกาะกระดานเขาเทเหล่าทุกคนนี่ฮะน่าสงสารที่สุดโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะทุกคนรอรถไฟเดี๋ยวกำลังจะไปเช็คอินแล้วฮะเจอกันคลิปหน้าครับที่พรุ่งนี้เนาะก็จะถึงตรังประมาณ8โมงกว่าทุกคนจ้ะนะฮะแล้วเช็คอินที่อพาร์ตเมนต์เจริญอพาร์ตเมนต์โฮเทลเจอกันครับ